ก็จำได้ว่าตอนนั้นได้ไปที่คุยที่เกสต์เฮาส์ใช่ไหมฮะก็มีจันสลันจันนิยมมีหลายๆคนแล้วก็จันบรชาตนะที่เป็นผู้รับใช้จากต่างจังหวัดก็มานั่งคุยกันเรื่องการทำงานพระเจ้าในเมืองไทยเพราะว่าอยากไปบวชเยอะๆประเทศไทยพี่พอจำโมเมนต์วันนั้นได้ไหมว่ามันบรรยากาศมันประมาณยังไงผมรับโทรศัพท์นะจากอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วก็อยากจะคุยด้วยเพื่อจะร่วมกันในการบุกเบิกงานพระเจ้าในเมืองไทยมันก็เลยเกิดการคุยกันมานะที่เกสต์เฮาส์จะอะไรครับรถมาจากเพชรบูรณ์เลยใช่เพราะว่าเรามีอยู่ด้วยกันนะจำนวนหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ประมาณ10กว่าโบสถ์แล้วก็เป็นโบสถ์ที่มี DNA เรื่องงานตั้งคิดจักเมื่อจะตั้งคิดจักเราก็ต้องหาคนที่มีนิมิตร่วมกันกับเราก็รู้จักอาจารย์สันพอสมควรแล้วใน Bible Discuss อ๋อฮาร์ดคอร์ได้มาเจอกันก่อนไปดูเจอกันก่อนเจอกันก่อนแล้วมีคนแนะนำบอกว่าอาจารย์อมสินเป็นคนแนะนำอ๋อเหรอบอกว่าอย่างอาจารย์ต้องอยู่กับ Nexus โอ้โหห้องนี้ดังมากอ๋อที่มานะฮะเราได้เจอกันในห้องนี้เหรอใช่ใช่แล้วเราก็เลยรอวันหน่อยเนาะว่าเอาวันสวยๆวันสวยๆจำได้พี่สลันก็บอกว่าวันที่9เดือน9ปี2009นี่แหละเออจะได้แบบเหมือนกับเป็นวันเหมือนประกาศเจตนาล่มอะไรเงี้ยจริงๆเหมือนเรารวมตัวกันก่อนหน้านี้ละแต่เราจงใจรอนะรอทั้งวันเรื่องโลเคชั่นด้วยไปเขาคอไปเขาคอใช่มันเป็นตรงกลางประเทศอาจารย์เหมือนบอกตรงนี้คือตรงกลางประเทศใช่มันอยู่ตรงกลางนะเราไปอยู่ในรีสอร์ทของพี่น้องคนนึงนะฮะซึ่งเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้นะรีสอร์ทนั้นนะก็เลยมีความทรงจำนะตุ๊กแกเพียบจำได้ว่าจันสลันกับจันติ๊กไปนอนในรถเลยนอนในรถตุ๊กแกบอกรับไม่ได้มันตุ๊กแกแล้วก็วันนั้นเราก็ซีนที่จะถ่ายรูปสักมุมหนึ่งก็คือเลยเลือกต้นสนต้นสนว่าเดี๋ยวไว้เราจะมาอัปเดตมันเรื่อยๆว่าการเติบโตของงานในคณะเนี่ยกับต้นสนต้นนี้มันจะไปคู่กันยังไงวันแรกที่เรายืนหน้าต้นสนมีสัก10คนได้นะวิวยังโล่งๆอยู่เลยต้นสนต้นนิดเดียวโอเคนะแล้วก็เราก็เลยตั้งใจว่าอยากจะตั้งโบสถ์ในจังหวัดต่างๆในประเทศไทยให้ได้เต็มที่ที่สุดนะแล้วก็เริ่มต้นเลยจังหวัดแรกจังหวัดอะไรจำได้ไหมฮะอยุธยาใกล้มากอยุธยาสำเร็จมากโอ้โหสำเร็จเสร็จเลยเละไม่เป็นไรเละผมไปจังหวัดตากจะไปตากด้วยเป็นไงสำเร็จฮะเฟลจังหวัดที่สองอันนี้จังหวัดที่สามจันนิยมเหรอที่สามนครพนมบ้านเกิดภรรยาไงบ้างเละตัวลงสามบทแรกเนี่ยไม่จะเสือเสียหมดเลยเฟลหมดเลยใครจะไปรู้นะว่าวันนี้ที่เรามีเยอะๆเนี่ยมันเกิดจากความล้มเหลวทั้งสามรอบทำไมตอนนั้นถึงไม่เลิกก็ไม่รู้นะเออมันล้มเหลวต่อกันสามที่เลยนะแต่บทที่เราไปเปิดสำเร็จก็คือที่เชียงใหม่เชียงใหม่ใช่เชียงใหม่ช่วงแรกนี่ขึ้นเครื่องบินขับรถนั่งรถทัวร์ไปทุกอาทิตย์เลยวนกันไปทุกอาทิตย์เป็นปีเลยนะส่งคนไปเยอะเป็นปีนะไปด้วยกันเป็นกลุ่มจนกระทั่งมีครอบครัวจันทร์ไอ้กับจันทร์แอร์มาไปก็เลยบวชเชียงใหม่ก็เลยโตเนาะแต่ที่ฟื้นฟูในส่วนตัวผมที่ผมเห็นใกล้ๆนะครับก็บรรยากาศความผูกพันผมมาตอนนั้นเนี่ยมาร่วมตอนนั้นที่ของท่านอาจารย์สลันมาร่วมกับอาจารย์สลันขออยู่พักร่มเงาชายคานะฮะตอนนั้นฝั่งทนเพิ่งมาเปิดฮะผมก็ตามมาด้วยนะฮะตามมาจากคิดจากที่ผมไปนมัสการอยู่สักช่วงหนึ่งก็มาที่นี่ก็ขอบคุณพระเจ้าฝั่งทนก็มา70คนอาจารย์เนาะที่สายประสิทธิ์ก็เป็นบรรยากาศเหมือนกันเลยฮะเป็นโมเดลแรกทุกกำแพงออกเพื่อขยายห้องแล้วก็ใหญ่ขึ้นจนไปเป็นที่สายหนึ่งณปัจจุบันก็เห็นบรรยากาศสมาชิกเนี่ยผมชอบบรรยากาศที่มีมากเลยนะรับใช้พระเจ้าแล้วสดชื่นรับใช้แล้วมีความสุขผมรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นเรารับใช้แบบเหมือนนกที่ออกบินไปข้างนอกไปเผชิญอะไรมาเนี่ยแล้วที่นี่พร้อมเหมือนกับเป็นที่ที่เราได้รับกำลังใจมาที่นี่รู้สึกว่ามีพร้อมใช้คำเป็นการขอบคุณหนุนน้ำใจแล้วก็ไปสู้ต่อร่วมกันตอนแรกเราตั้งเป้าจะมีโบสถ์ทุกจังหวัดเลยนะใช่อันนั้นคือยังไม่ประสีภาษาหลังจากผ่านไป3โบสถ์แรกก็เริ่มคิดได้เริ่มคิดได้เริ่มกลับมาเราต้องเริ่มขั้นทีละขั้นแต่ตอนนี้เราเหลือภาคใต้ที่เรายังไม่มีเลยประตูสู่ภาคใต้ก็คงพระเจ้าหัวหินก็เริ่มมาละหัวหินเริ่มมาละประตูภาคใต้เปิดละเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวใต้กันเราคิดไม่ถึงว่าพระเจ้าจะนำพวกเรามากเลยสำหรับการทำงานร่วมกับประกาศก
ก็มีพี่น้องคริสเตียนที่น่ารักผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการคริสเตียนที่เปิดโอกาสให้เราไปร่วมงานเป็นเรียนรู้แล้วก็ไปเป็นพระพรผมก็รู้สึกเป็นสิทธิพิเศษมากๆที่เราอาจจะเป็นน้องใหม่เป็นคณะที่ยังดูเล็กน้อยแต่ว่าพี่น้องคริสเตียนต่างคริสตจักรก็ให้การต้อนรับเราอย่างแบบรู้สึกว่าอบอุ่นมากจริงแต่ตั้งแต่เราเริ่มต้นนะตอนนั้นเรายังเหมือนเด็กๆแต่ว่าผมจำได้ว่าเราคุยกันว่าเราจะเป็นผู้ให้เราอยากจะเป็นผู้ให้ไงเราอยากจะเป็นเหมือนเป็นเราทำอะไรมาเราอยากจะให้เราก็เลยเริ่มแจกจ่ายคำเทศ YouTube แรกๆเลยนะตั้งแต่ความถี่ภาพไม่สวยเลยอ่ะไฟก็ไม่สวยภาพก็ไม่สวยแต่เราก็เริ่มให้ไปเรื่อยๆจริงๆมันเริ่มมาเลือกใส่จากก้อนผมรักใส่อยู่เลยกับพี่น้องมันคือร่างกายเดียวกันเรามองไม่เห็นรอยต่อเลยระหว่างเรากับพี่น้องเนี่ยพอเราเชื่ออย่างนั้นเราก็เลยทำนะวันนี้เวลาทำงานกับโบสถ์หรือก็มาทำงานโบสถ์ตัวเองก็รู้สึกไม่รู้สึกว่าคนละที่กันรู้สึกว่าเรากำลังมีพระเจ้าองค์เดียวกันจริงๆเหมือนที่น้องก็พูดบ่อยๆอ่ะเหมือนอะไรนะยกน้ำยกอะไรนะน้ำขึ้นเรือทุกลำมาขึ้นเรือทุกลำก็ลอยจำได้แต่น้ำก็มันต้องคือทุกคนสำคัญนะและยิ่งเราทำงานร่วมกับคนอื่นมันก็ยิ่งช่วยเราทำให้เราเรียนรู้ทำให้เราแบบรู้ว่าเราบางด้านเราต้องปรับเปลี่ยนผมเห็นความสวยงามนะของพระกายแล้วผมเห็นพระเจ้านำเลยนะพอแบบเรามีใจแบบนี้พระเจ้าก็ส่งคนที่อยากจะทำพระกายมาให้เรารู้จักนะจะนิยมไปเจอมีเดียแลนด์ใช่ไหมที่ดัลลัสนะจานรอนแฮร์ริสก็น่ารักมากจานก็ดูแลภาพรวมมีเดียของอเมริกาแล้วก็จานไม่เคยมาเมืองไทยนะชีวิตนี้จานไม่เคยมาเมืองไทยเลยแต่เคยได้ยินว่าอยากจะมาแต่ว่าวันนั้นได้มีโอกาสเจอพระเจ้านำที่สุดเกิดการเชื่อมต่ออย่างมากที่พีคมากคือเราสรุปความทั้งหมดแล้วก็กลายเป็นสถาบัน next ใช่ไหมกลายเป็นถาวรตัวตนขึ้นมาเพราะเรามีนิมิตอยากจะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคริสตจักรและสื่อสำหรับคริสเตียนซึ่งตอนแรกเราก็ไม่รู้นะว่าจะมาออกมันเป็นยังไงเราจะยังไงต่อดีนะท้ายมามันขมวดปมทุกอย่างมันมาจบที่การเปิดสถาบัน next ถ้า10ปีที่แล้วถามพี่ว่าจะมีบ้านเด็กกำพร้าเนี่ยพี่คิดยังไงบ้างมาโกยให้รอดได้คำที่ดีนะเป็นไม่ได้เลยนะเพราะเหมือนกับว่าเราก็มีโบสถ์ต้องทำมีงานต้องทำตั้งโบสถ์เนี่ยแล้วจำได้ว่าตอนตั้งมูลที่มาเราก็กะว่าเป็นแค่เอาไว้รองรับกิจกรรมบางอย่างนะหรือรองรับการเงินหรือรองรับการจดทะเบียนบางอย่างเราไม่ได้คิดไม่ฝันว่าเราจะมีโครงการอะไรใหญ่โตเลยนะผมพูดตลอดมีแต่ผมจะพูดตลอดนะครับจะมีคิดจัดในบ้านเล็กกำพร้าพยายามจะขับเคลื่อนอาจารย์ยังเคยไปให้ทุนพี่น้องที่หล่มสัตว์เรื่องหาทุนใช่ไหมกำพร้าเลยคือลงไปอย่างนั้นแหละอาจารย์เราตัวไม่รอดตอนนั้นสิบปีแล้วนะแต่ก็พระเจ้าก็เตรียมจริงเรามีใจอยู่พระเจ้าก็มีทางนะใช่ที่สัมผัสมากคือว่าเรารู้ว่าเราไม่พร้อมนะแต่พระเจ้ามีตารางเวลาที่จะใช้เราแล้วพอเราตั้งทงว่าเราอยากจะช่วยแบบรูปธรรมคือนิมิตนำหน้านะเพราะเราเขียนนิมิตว่าเราต้องการจะทำโครงการเพื่ออะไรนะเข้าถึงชุมชนเนี่ยจำได้ตอนที่เราจะรับมูลนิธิมาเนี่ยที่เราประชุมกันนะว่าต้องมีเงินจะอะไรเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้มีเงินแล้วก็ไม่เห็นทางนะแต่เราใจเราร่วมกันนะแบบ yesแล้วเสียงเราทุกคนไปร่วมกันเรารับมูลนิธิเราอยากจะไปต่อเรื่องนี้ก็เห็นพระเจ้าเปิดทางนะนี่คือความยิ่งใหญ่เลยใครจะไปเชื่อนะว่าเราทำบ้านเด็กกำพร้าที่เราจะมีโรงเรียนอีกโรงเรียนทำงานลิฟต์อัพไปช่วยคนที่เขาอยู่ในเรือนจำในสังนิษฐ์ใช่มันกลายเป็นโครงการที่ช่วยเหลือสังคมแล้วก็เข้าถึงชุมชนจริงๆเลยถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยผมก็เคยมีคนบอกว่าเราเนี่ยมักจะประเมินใหญ่คือสิ่งที่จะทำในปีหนึ่งมากเกินจริงและสิ่งที่จะทำใน10ปีน้อยกว่าความเป็นจริงพอมองย้อนใน Nexus เนี่ยผมก็เห็นจริงๆว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพระเจ้าพาเรามาไกลมากกว่าที่เราประเมินไว้ในวันแรกๆก็คือก็เลยทำให้เราคิดไปด้วยกันนะว่าสำหรับ10ปีข้างหน้าเราอยากจะคิดอะไรที่มันกล้ามากขึ้นกล้ามากขึ้นใหญ่มากขึ้นเพราะว่า10ปีที่แล้วพระเจ้าพาเราทำสิ่งที่เกินกว่าที่เราคิดได้ก็
สึกหลุนใจมากๆเลยนะแล้วก็ดีใจที่แบบมีพี่น้องรับใช้แบบเคียงบ่าเคียงไหล่กันจะมือ